จริงๆถ้าเป็นหลักๆ ก็คือวงเวียน K48 เพราะว่าก็ติดตามมาตั้งแต่เขาตั้งวงตั้งแต่เขาออดิชั่นแคนดิเดตกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วจริงๆเขาเริ่มมีวงน้องด้วยคือ CGM48 ที่เชียงใหม่ต่อไปเราก็พยายามติดตามเขาเหมือนกันแต่ว่าก็มีวงอื่นๆในวงการที่เขาก็มีคนแชร์ขึ้นมาบางทีเราก็ติดตามบ้างเป็นคนๆไปไม่ค่อยเป็นตามวงครับอย่างเช่นมีน้องแฟนนี่ครับสยามดรีมซึ่งก็มองในเชิงว่านี่ก็ศิษย์เก่าจุฬาก็ดูว่าน่าจะส่งเสริมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับวงไอดอลนะครับก็ติดตามหลายวงอยู่พอสมควรวงที่เรารู้จักกันดีก็คือ BNK 48นะครับแล้วก็ติดตามวงนี้เลยก็คือ Wisdom นะครับเป็นไอคอนที่โมเดลน่าสนใจมากเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีความรู้นะครับมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านวิชาการเนี่ยเขาให้ความสำคัญในด้านนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวงนี้นะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่มาติดตามได้เป็นอย่างดีเลยครับผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญนะประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เล่นในโซเชียลมีเดียมาค่อนข้างเยอะแล้วมันถึงจุดที่เรากับเพื่อนๆหลายๆคนยกตัวอย่างนะวอลเลตแพนด้าจ่าพิชิตดราม่าแอดดิกก็จะรู้สึกเบื่อคำว่าเน็ตไอดอลมากยุคนั้นเนี่ยเป็นนักโทษเป็นคนหัวรุนแรงเป็นคนขายครีมก็เป็นเน็ตไอดอลได้ผมว่ามันไม่ใช่จนท่านเกิดระบบของนักร้องวงไอดอลซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการบันเทิงก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าเป็นมากกว่าคือคนที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือคนสังคมได้ตั้งแต่นั้นพอเกิดวงอย่างBNK48 ขึ้นมาหรือวงอื่นขึ้นมาเราก็เริ่มสนใจแล้วพยายามสนับสนุนพวกนี้มากขึ้นครับจริงๆวงไอดอลเนี่ยคือเขาเป็นไอคอนหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มองเขาแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของเขาเห็นความพยายามที่จะทำอะไรที่จะแอคทีฟตัวเองเพื่อให้เอาชนะอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันทำให้คนผมมองว่าคนที่ขาดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตเนี่ยพอมาตามวงไอดอลอะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นหมายถึงว่าใช้เป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้ววงเนี้ยสำหรับคนที่น้องๆที่ชอบการศึกษาอยู่แล้วนะครับน่าจะชอบมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยเก่งทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรนะครับเท่าที่ศึกษามาครับวงการไอดอลบ้านเรานะครับก็กำลังที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหลายวงมากเลยซึ่งก็ดีครับเพราะว่าวงการไอดอลเนี่ยเขาจะดูแลศิลปินอย่างดีนะครับไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆเพราะฉะนั้นการที่เราไปตามน้องๆเนี่ยนะครับหรือว่ายึดน้องๆเป็นแบบอย่างเนี่ยครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะถ้าเป็นผู้ปกครองก็ค่อนข้างที่จะไว้วางใจได้นะครับมากกว่าการที่เราไปเสียเวลากับตรงจุดอื่นนะครับตรงนี้ก็มองว่าต่อไปเนี้ยน่าจะมีวงแบบเนี้ยมากขึ้นไปอีกครับแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมากเลยครับผมเองไม่ได้ลงไปลึกมากกับทั้งวงการนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มาได้ค่อนข้างดีนะเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนรู้จักมากขึ้นว่าวงไอดอลคืออะไรปัญหาจะบอกว่ามันก็จะมีคำว่าขาขึ้นขาลงเป็นต้นซึ่งมันเกิดขึ้นธรรมชาติของการบันเทิงงั้นถ้าเกิดเราไปสติ๊กกับมันมากว่าอุ้ยขาลงแล้วแย่แล้วอาจจะไม่จริงก็ได้มันก็จะมีวงอื่นเกิดขึ้นมาแต่ว่ารูปแบบเองเนี่ยก็ต้องเอาให้มันชัดคือถ้ามันเป็นแค่เกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าเป็นแค่มาเต้นๆร้องๆหรือว่าเป็นต้นแบบอย่างที่ผมว่าเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ในสังคมด้วยหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจบไปอย่างรวดเร็วอันนั้นถือว่าง่ายเกินไปคือเราก็เริ่มมันก็มีข่าวเหมือนกันนะบางทีแบบตั้งวงมากี่เดือนแล้วก็ยุบวงไปแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นถือว่าง่ายเกินไปแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายวงเหมือนกันที่เขาอยู่มาค่อนข้างยาวอาจจะมีสมาชิกออกบ้างเข้ามาใหม่บ้างแล้วเขาก็สามารถทำงานของเขาได้ค่อนข้างดีในการมีส่วนร่วมในการให้ความบันเทิงกับสังคมในแง่มุมต่างๆฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าจะเรียกว่าธุรกิจก็ได้หรือเรียกว่าสังคมของคนไอดอลนี่ก็ได้ยังเดินหน้าต่อไปได้ลักษณะของความเป็นเจมบ๊อบเนี่ยคนไทยก็ตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเราก็สนใจญี่ปุ่นอยู่แล้วนะผมยังเชื่อว่ายังเดินหน้าต่อไปได้ครับคือจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับต่างประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้มีเยอะกว่านี้เยอะมากอันนี้บ้านเราถือว่ามีในระดับที่น้อยได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆพัฒนากันไปครับค่อยๆให้การสนับสนุนกันไปผมคิดว่าต่อไปวงการไอดอลของไทยเนี่ยน่าจะมีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ในประเทศนะน้องๆเขาอาจจะสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียหรือในระดับโลกก็ได้ผมว่าวงที่จะทำ
เป็นที่นิยมได้เนี่ยก็ไปดูโมเดลเก่าโมเดลของคนที่ขับสำเร็จแล้วนะครับไปดูว่ามีจุดแข็งอะไรนะครับมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศึกษากันศึกษาดูดีๆแล้วก็ดูของเมืองนอกด้วยนะครับว่าวงไอดอลต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงเอาตรงนั้นมาเป็นโมเดลเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้ครับผมคิดว่าแต่ละวงเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าวงไอดอลไม่ใช่วงที่เป็นลักษณะของวงใหญ่เป็นแมสมากทุกคนจะมีนิสของตัวเองว่าจะต้องดูแลคนที่สนใจในแบบไหนแล้วถ้าเขาดำเนินหน้าต่อไปโดยที่เขาไม่หลงกระแสมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีคนที่สนับสนุนได้และแน่นอนก็จะมีคนที่เขาสมัครมาใหม่เรื่อยๆด้วยแต่ถ้าเกิดพยายามจะทำตัวเองเป็นทุกอย่างหรือว่าทำตามกระแสทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ต้องนึกภาพว่าถ้าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบางทีจะเน้นความเซ็กซี่มากๆหน่อยวงไอดอลโดยพื้นฐานก็ไม่ใช่เน้นเซ็กซี่หรือว่าถ้าออกไปในแถวของการที่เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยถูกหลักกับสังคมไทยอ่ะนั่นก็ถูกจริตสังคมไทยเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมก็ต้องเลือกว่าจะเป็นรูปแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดครับ